สวัสดีครับทุกผู้ชมวันนี้ผมจะมาสร้างเมืองสีเทพนะครับทุกผู้ชมเริ่มเลยวันนี้เราจะมาสร้างเมืองสีเทพกันนั่นเองเขาบอกว่าเป็นโบราณสถานที่กำลังดังในช่วงนี้ซึ่งมีขนาดใหญ่เหมือนกับพีระมิดมากหรือบางคนก็เรียกว่าเจดีย์บุโรพุทโธของสยามนั่นเองเพราะว่าของอินโดนีเซียมีแล้วเดี๋ยวจะมาสร้างกันเลยแต่ตอนนี้น่าจะมืดแล้วเราต้องนอนต่อโอเคซึ่งโบราณสถานนี้เราจะสร้างอยู่ตรงใกล้ๆกับวัดพระธาตุพนมที่เราสร้างนะถามว่าวัดพระธาตุพนมเสร็จไหมยังแต่ว่ามาสร้างอันนี้ก่อนเราก็ได้ทำฟุตบาทชั้นนอกกับชั้นในนะเพื่อให้ตรงกับแบบเขาเรียกว่าตรงตามแบบของจริงนั่นเองเดี๋ยวจะทำต่อกันเลยขอดูตรงนี้ก่อนว่าเป็นยังไงโอเคไม่ค่อยจะยากสักเท่าไหร่ปานกลางตรงนี้เชิบต่อไปเป็นชั้น2ไม่สิไม่ใช่แบบนี้อย่าเพิ่งไม่เชิบแล้วก็โอเคประมาณนี้ต่อไปตรงนี้เชิบแล้วก็ตรงนี้พอใช้ได้นะโอเคตรงพอดีเหลือรูเล็กๆน้อยๆอุดเข้าไปต่อไปตรงนี้3ไม่ตรงนี้5อันนั้น5ไหมดูสิอันนั้นน่าจะ5อยู่นะถูก5โอเค3 5 7โอเค3แล้วก็5แล้วก็7 3แล้วก็5แล้วก็7 3อันนี้5แล้วก็7แล้วก็วนบันไดมาชึบประมาณนี้นะโอเคต่อไปเป็นอะไรดีขึ้นมา2แล้วก็กลับหัวขึ้น2บล็อกกลับหัวขึ้น2บล็อกกลับหัวขึ้นแบบนี้ครับหัวตรงไหมเนี่ยไปดูก่อนถูกไหม
โอเคตามนั้นเลยก็จริงสิตามนั้นแหละเชฟกับหัวโอเคต่อไปเป็นยังไงดีโคตรยากเลยบล็อกล้วนบล็อกล้วนต่อไปเป็นบล็อกล้วนเลยบล็อกแล้วก็ไล่ตามจุดโอเคจะได้แล้วโอเคต่อไปจะเป็นอะไรดีต่อไปค่อนข้างที่จะใหญ่โตโมโหลานมากๆบล็อกบันไดกับบล็อกมีบล็อกบันไดกับบล็อกธรรมดาทำอย่างนี้ชึบแล้วก็มาอย่างนี้จำได้อยู่นะว่าน่าจะเป็นแบบนี้มีเว้นขอบมุมไหมโอเคมีเว้นขอบมุมด้วยตามที่คิดไว้เลยโอเคต่อต่อไปจะเป็นตรงนี้โอเคโอเคต่อไปตรงนี้คงไม่น่าจะยากนะต่อไปจะเป็นส่วนไหนกันแน่ต่อไปโคตรง่ายเหมือนด้านล่างเลยแต่แค่บันไดกลับขึ้นบนโคตรจะง่ายง่ายแบบเหมือนปอกกล้วยโอเคชิปได้ไหมเนี่ยทำไมรู้สึกมันแปลกๆเนี่ยชั้นบนทำยังไงโอ้ละค
ใครมันจะไปรู้โอเคพอได้ประมาณนี้ต่อไปก็เป็นสิ่งที่ไม่ยากเลยโอเคต่อไปต่อไปตรงนี้เป็น5ต่อไปก็เป็นสิ่งที่มันโคตรจะง่ายขึ้น2บล็อกโอเคประมาณนี้ต่อไปสิ่งที่ง่ายที่สุดในโลกแล้วก็ต้องไปนอนด้วยนอนนอนนอนไหนนอนนี่ไงโอเคน่าจะนานอยู่นะคลิปตรงนี้ต่อไป7แน่ถูกเลย7ขยับเข้ามาข้างในก็นับไป7ที่ไม่นับก็เพราะมันง่ายจริงๆนะจริงชึบประมาณนี้แหละที่หลายคนได้ยินเสียงเราแค่คนเดียวเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมก็อาจจะมีคนถามอยู่ว่าทำไมถึงได้เงียบขนาดนี้ตอนเวลาจะลงคลิปแบบพวกนี้เนื่องจากว่าเวลาเราจะอัดคลิปแต่ละคลิปของเรานะที่เป็นแนว Minecraft นี่แหละเราต้องอยู่ที่เงียบมากๆที่เรากำลังอัดอยู่ตอนนี้ก็คือเราอยู่ในห้องของตัวเองนั่นเองเราอยู่ในห้องของตัวเองก็เลยไม่มีเสียงรบกวนอะไรเนี่ยในระหว่างการถ่ายคลิปนั่นเองก็มีสิ่งที่มันสะดวกมากๆเลยต่อไปเป็นตรงนี้ยืดออกมาหรือเปล่าก็จริงยืดออกมาก็ถูกแล้วออกมาไหมหรือว่าบุกเข้าไปออกมาโอเคต่อไปชึบชึบโอเคขึ้นมาประมาณนี้น่าจะพอได้นะต่อไปตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้ก็ปิดแล้วก็เป็นตรงนี้ไปเลยนี่สุดเฟี้ยวต่อไปก็น่าจะยัดฟันสีหน้าจอ7เหมือนกันเราจะทำให้ได้แค่2ด้านก็พอนะเนื่องจากว่าดูโคตรจะไกลเลยคลิปนี้เราจะทำให้ดูแค่2ด้านก็พอเนื่องจากว่ามันใช้เวลาโคตรที่จะนานแบบมากๆเลยอย่างนานอ่ะกว่าจะทำเสร็จชับ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 
ูเข้าไปปูเข้าไปปูเข้าไปโอเคประมาณนี้ไปใส่ตรงนั้นทำไมของจริงอ่ะยอดเจดีย์อาจจะพังนะเพราะว่ามีรูปแบบสันนิษฐานด้วยก็คือจะเป็นฐานเหมือนกับเจดีย์บุรุพุทโธที่ประเทศอินโดนีเซียเลยแล้วก็ทรงเจดีย์เนี่ยจะเป็นทรงกลมไม่ใช่ทรงระฆังคว่ำทรงกลมนะนี่เจดีย์นะทรงกลมต่อไปเป็น3ต้องยืดไหมเนี่ยโอเคยืดแล้วก็มีตัวนี้ยืดออก3โอเคประมาณนี้โอเคได้แล้วต่อไปก็เป็นตัวเดิมโอเคประมาณนี้ยืดออกมาแบบสุดๆเลย3บันไดเข้ามากับหัวขึ้น2บล็อกขึ้นไป2บล็อกกับหัวบล็อกโอเคได้แล้วต่อไปขยับเข้ามาใช่ไหมโอเคขยับเข้ามาไป7บล็อก3 4 5 6 7ปูไปยาวๆขึ้นมาโอเครวดเร็วรวดเร็วทันใจโอเคประมาณนี้ไปไม่ค่อยจะยากมากโอเคประมาณนี้ต้องตั้งไม่ใช่เหรอตรงนี้ลืมได้ไงเนี่ยโอเคสมบูรณ์แล้วต่อไปก็ไม่ยากตอนนี้เราทำมาได้ระยะหนึ่งแล้วดูรวมๆมันใหญ่นะเนี่ยเดี๋ยวลองมาดูมุมที่เราทำเสร็จก่อนตอนนี้แค่ฐานชั้นแรกกันดิโคตรจะใหญ่เลยอือหือมันจะใหญ่ขนาดไหนคิดดูถ้าเกิดมี2ชั้นแล้วก็รวมเจดีย์ด้วยมันเป็นพีระมิดที่ใหญ่มากๆต่อไปน่าจะ7นะโอเคเท่ากันด้วยแล้วก็ถูกด้วยอ
เคประมาณนี้เราก็ทำต่อขึ้นไปให้เหมือนกับต้นฉบับเลยซึ่งเราก็ดูแบบด้วยโอเคอย่างสวยได้มาประมาณนี้แล้วก็อะไรต่อแล้วก็5ต่อไปก็5เข้าหรือออกกันแน่นี้โอเคมันเป็นการออกขยับออก5บล็อกโอเคประมาณนี้โอเคต่อไปเสร็จมีสภาพที่ดูดีขึ้นแล้วก็ใหญ่มากโอ้ไม่กอดนี่มันมากกว่าร้อยกว่าบล็อกหนึ่งอีกโหดใหญ่ปื๊ดเพิ่งได้แค่ด้านเดียวเองอันใหญ่จังตอนนี้ใกล้มืดแล้วเราต้องนอนเราจะพยายามรีบทำเพื่อให้คลิปออกมาดูไม่ค่อยนานมากแต่ก็สมเหตุสมผลนั่นแหละต่อไปอะไรดีต่อไปเราถึงส่วนนี้แล้วก็คือทางขึ้นนั่นเองทางขึ้นเว้นมา3โอเคออกหันออกไป3ประมาณนี้โอเคไม่เมื่อกี้ไม่มีเสียงอะไรหรอกน่าจะเป็นเสียงแบบนั่นแหละมันก็ต้องสีไม่ใช่หรือเพราะมันก็เป็นเสาไปแล้วเอามาอีกหนึ่งบล็อกออกตรงนี้สองบล็อกโอเคตรงนี้ขึ้นไปประมาณ7โอเคน่าจะประมาณนี้แล้วก็อีก3มันจะเป็นอันเล็กอันนี้โอเคประมาณนี้
คสโลกลงจะมีบล็อกสแลบด้วยสแลบปล่อยจมน้ำแล้วเดี๋ยวไปดูก่อนตรงนี้ค่อนข้างที่จะทำยากตรงนี้3แล้วก็ขยายออกมาเป็น5 3ขยายเป็น5โอเคประมาณนีโอเคชุบประมาณนี้ถูกมั้ยเนี่ยมันมีเหลือ2ด้วยมั้ยมันมีข้างในตรงนี้ด้วย1บล็อกเป็นยังไงเนี่ยข้างในมี2โอเคข้างในมี2ใครมันจะไปรู้
ริ่มจากตรงนี้9บล็อกโอเคชั้นต่อไปแล้วก็ชั้นต่อไปโอเคเมื่อกี้เกือบไม่ได้พูดแล้วแม้แต่นิดเดียวเลยโอเคคงจะได้แล้วแหละโอเคเดี๋ยวเราทำต่อกันเลยต่อไปตอนนี้เริ่มมืดแล้วต้องนอนมีใครรู้สึกเมื่อยเหมือนเราบ้างเสียงที่ก๊อบแก๊บเมื่อกี้คือเสียงความเมื่อยนะเสียงจากความเมื่อยเหนื่อยล้าโอเคต่อไปตรงนี้ขึ้น5ต่อไปต่อไปจะเอาอะไรดีต่อไปต้องเป็นสิ่งนี้ดีกว่าโอเคคงจะได้แล้วแหละ
นี่เสียงมันจะนานเกินไปแล้วนะเดี๋ยวเจ้าเมื่อกี้อะไรมาได้ไงเนี่ยมาได้ไงบอลลิ่งเทรดเดอร์บอลลิ่งเทรดเดอร์นี่นะเมื่อกี้พูดเร็วกันหน่อยพูดรอบสองเมื่อกี้บอลลิ่งเทรดเดอร์มาทำอะไรแลกของนี่ด้วยโอเคเราไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องนี้ให้เรารู้เฉยโอเคชึบประมาณนี้น่าจะได้ประมาณนี้แหละต่อไปตรงนี้โอเคโอเคเงียบอีกแล้วเมื่อกี้สงสัยตรงคงต้องขยับเข้ามานิดหน่อยโอเคต้องได้ขยับใหม่หมดเลยตรงนี้ต้องได้ขยับโอเคประมาณนี้โอเคแป๊บนึงเราจะมาสร้างเมืองสีเทพนะนี่คือเมืองสีเทพอันใหญ่โตมีขนาดที่มหึมาใหญ่คือโคตรใหญ่ปื๊ดแต่ใหญ่ไปไหนโอ้มายชับ
ตรงนี้ห้ากับหัวประมาณนี้แล้วก็ชึบแล้วก็ชึบได้มาประมาณนี้ใช่ไหมถูกจริงด้วยไปเป็น7คงจะต้องใหญ่มหึมาแน่นอนโอเคโอเคได้แล้วโอเคคงน่าจะได้แล้วแหละดูใหญ่โตมโหฬารมากดูสิใหญ่โตมากน่าจะได้การจบคลิปแล้วแหละแต่เดี๋ยวแป๊บนึงตอนนี้ใกล้น่าจะมืดแล้วแหละดูสิพระจันทร์ขึ้นแล้วไปดูวัดของตัวเองที่เหลือก่อนวัดพระธาตุพนมเรายังไม่ได้ปูพื้นนี่ส่วนวัดล่องเสือเต้นเราก็เกือบจะได้มาเกือบ 100% ละแต่ก็ยังไม่ถึงโอเคได้เวลานอนนอนแล้วก็จบได้เวลาจบคลิปโอเคหามุมดีๆแล้วก็ตั้งฉากพระอาทิตย์กำลังขึ้นพอดีเลยโอเคเดี๋ยวมาจบคลิปกันสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกด Subscribe นะครับท่านผู้ชมเย้